สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเอ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศของในตัวเมืองแฟรงก์เฟิร์ตนะครับวันธรรมดาแต่ว่าทุกอย่างเงียบเหงาผีหลอกมาก So the shopping street here in Frankfurt looks basically nobody around hereVery scary. I haven't seen Frankfurt like that. เพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็ดดี้โวยา365อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ช่วงนี้เนาะวันนี้เป็นเดือนมีนาวันที่เท่าไหร่วะ17 18อะไรสักอย่างนึงแหละคือตอนนี้ก็เพื่อนๆทุกคนก็คงต้องดูแลตัวเองกันให้มากขึ้นนะเพราะว่าเนี่ยเอ็ดอยู่ในเยอรมันเนาะเขายังไม่ได้กลับล็อกดาวน์แต่เขาก็แนะนำให้ประชาชนทุกคนก็คืออยู่บ้านเก็บตัว isolation 14วันเนาะก็คือชอบเชิบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เปิดแล้วแต่ว่า grocery store เหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารเปิดได้ถึง6โมงเย็นแล้วก็ร้านขายยาปั๊มน้ำมันก็เปิดได้ตามปกติเนาะแต่ส่วนมากก็คือปิดหมดเมื่อวานเอ็ดออกไปทานข้าวมาคือเอ็ดอะเป็นหวัดมา3อาทิตย์แล้วมันก็เบื่อเนาะอยู่แต่บ้านก็เลยแบบเมื่อวานเนี่ยกินอาหารไทยออกไปกินข้าวในเมืองที่แฟรงก์เฟิร์ตมาคือแบบเมืองผีแล้วก็รู้สึกแบบพอกลับมาแล้วก็รู้สึกผิดที่แบบออกไปเพราะว่าแบบมันควรจะมันถึงเวลาที่เราควรต้องรับผิดชอบกับตัวเองแล้วก็สังคมแล้วจริงๆก็เราพยายามดูแลตัวเองให้ไม่ป่วยไม่เป็นภาระกับเหมือนพวกพนักงานทางการแพทย์เนาะเพราะเขาเอ็ดว่างานช่วงเนี้ยของเขาก็โอเวอร์โหลดแล้วอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้คือเอ็ดทำงานอยู่ในด้านของเซอร์วิสนะครับเป็นงานเกี่ยวกับ hospitality เนาะก็คือเอ็ดมีงาน3งานใช่ไหมครับก็คือตอนนี้ก็คือว่างมากว่างแบบคือ no further notice เลยเพราะว่าคือประเทศมันตอนนี้ก็คือเหมือนแบบปิดประมาณ 70% เนาะก็โรงแรมอะไรเงี้ยก็คือปิดหมดก็เลยวันนี้ว่างก็เลยมาทำคลิปเนาะพอดีได้กระเป๋ามาใหม่ครับเพื่อนดีใจมากคลิปที่แล้วพี่เอ็ดทำไปล่าสุดก็คือรีวิวกระเป๋าบอยเป็น2ใบเนาะคือกระเป๋าของคนไทยก็คือรุ่นบ๊อบบี้23กับรุ่นคาว28พอดีก็คือแฮปปี้กับคุณภาพของแบรนด์นี้แล้วก็สไตล์แล้วก็ความไม่เหมือนใครเวลามาใช้ในยุโรปอย่างเงี้ยไปทำงานมีแต่คนทักก็เลยเจอใบใหม่ที่มันใช่จริงๆแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ชอบมากก็เลยอยากมารีวิวให้เพื่อนๆดูเนาะไปชมกันเลยค่ะแทนเท่ๆอันนี้ก็คือใบกระเป๋าใบใหม่ของเอ็ดนะคะก็คือแบรนด์สัญชาติของคนไทยของคุณบอยวานัสสิรินะครับก็ยี่ห้อบอยนะคะไปดูกันเลยว่ารุ่นอะไรใครทายถูกให้เวลา2วิ1 2 3อ่ะเปิดโอ้ยกลิ่นดีมากเหมือนบอกรถยนต์แบบว่า Lamborghini อะไรประมาณเนี้ยคือกลิ่นไฮโซอิตาเลียนเลเดอร์โอ้ยดีคือกลิ่นแบบกลิ่นคือไฮเอนด์น่ะก็อันนี้นะครับกระเป๋ารุ่น Devon มันจะใส่ง่ายเนาะ26 เซนแล้วก็ตรงข้างๆไม่รู้กี่เซนเนาะก็คือจุกได้เยอะมากแล้วมันเก๋ไก๋มากมันใช้ได้หลายอย่างแล้วก็พอมาพร้อมกับ shoulder strap นะครับซึ่งสายอ่ะสามารถปรับได้1ขั้นแต่ว่าเอ็ดเคยปรับแล้วแล้วสะพายข้างมันไม่สวยคือหลักการของเขาก็คือไอ้ตรงเนี้ยคือพี่เขาดีไซน์มาดีมากเลยครับไอ้ตรงเนี้ยคือจะถือเหมือนเป็น tote bag ไปจ่ายตลาดเอาตรงนี้ออกก็ได้เนาะเอาไอ้เนี้ยเราเอาออกให้ดูเอา strap ออกง่ายมากก็มันเป็นฮุกอย่างนี้นะเหมือนเดิมเหมือนกระเป๋ารุ่นบ๊อบบี้อ่ะเป็นฮุกพอหาช่องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เอาออกโคตรง่ายพอเจอช่องมันก็เอาออก
สายก็มีความแบบคือรุ่นเนี้ยเขาการรีวิวของเขาก็คือเขาค่อนข้างเอาแฟมินีนมาพบกับมัสคูลีนก็สายก็จะมีความเป็นผู้ชายก็ดูเป็นแมนๆเนาะเวลาสะพายมันก็จะประมาณแบบเห็นปะมันจะดูแบบปกติอะเอ็ดจะใช้กระเป๋าผู้หญิงอย่างเดียวเลยแต่ว่าเอ็ดว่าใบเนี้ยมันดูแมนมากแล้วแบบเวลาแบบสมมติไปจ่ายตลาดเนาะก็ถืออย่างเงี้ยเป็นโทดแบกธรรมดาก็ได้แล้วมันแบบคือมันเข้ากับสไตล์การแต่งตัวของเอ็ดมากหรือจะถือแบบแฟชั่นสายแฟร์เนาะก็ถือแบบอย่างเงี้ยก็ดูแบบเนี่ยเอ็ดก็จะมีอันนี้ไปใช้มาแล้วนะครับทริปนึงแล้วคือแฮปปี้มากเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเคบินแบกที่ดีมากคือจุของได้เยอะมากแล้วก็ช่องข้างในก็มีช่องซิปซึ่งสามารถเขาเรียกอะไรนะเก็บของสำคัญพวกพาสปอร์ตไม่ได้นะเอ็ดว่ามันช่องมันเล็กไปแต่ว่าอาจจะเก็บกระเป๋าตังค์ใบเล็กๆเก็บพวกเครดิตการ์ดอะไรเงี้ยได้แล้วก็ช่องนี้ก็อาจจะเก็บของแบบพวกมิเชลเนียสเนาะแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพวกสายชาร์จหูฟังลิปสติกบ้าบอคอแตกอะไรเงี้ยอันนี้ใช้มาแล้วนะครับไม่ได้เป็นอันบ็อกซิ่งหรืออะไรเนาะก็จะมันจะมีของเอ็ดซื้อมาอันนี้มันลดราคาเนาะซื้อที่ห้างที่เยอรมันราคาประมาณ800ยูโรก็ประมาณ 28,000 ไม่รู้ว่าเมืองไทยมีราคาเท่าไหร่แต่เอ็ดไปเช็คในเว็บของบอยอย่างเงี้ยมันไม่มีไซส์นี้แล้วมันจะมีเฉพาะไซส์30กับไซส์21ซึ่งไซส์21อ่ะดูจากรูปนางแบบอ่ะถ้ามาใช้ในร่างของเอ็ดว่ามันเล็กไปไซส์เนี้ยคือเพอร์เฟคกับตัวเอ็ดมากก็จะมาพร้อมกับนี่เนาะเหมือนเดิมบอย Authenticity Card ก็จะมีเลข number อ่ะดูไปเลยละกันใครจะกรอบไปเนาะประมาณนี้ก็บัตรก็ธรรมดาเหมือนบัตรคีย์การ์ดโรงแรมอ่ะเนาะแล้วก็มีดัตแบ็กเคยโชว์ให้เหมือนเดิมดัตแบ็กก็โอเคนะถือว่าโอเคมินิมอลก็ดูไม่ถูกก็ดูแบบโอเคอ่ะแบรนด์แบบให้ middle end ละกันมันก็ไม่ได้แบบอลังการมากแต่มันก็โอเคเนาะส่วนชอบไปตรงเนี้ยซิกเนเจอร์ของคุณบอยเนาะคือที่ชอบเป็นพิเศษคือไอใบเนี้ยมันหาไม่ได้แล้วอะมันหาไม่ได้แบบในเว็บของบอยก็ไม่ได้คือสีอะเป็นสีเกรย์ดาร์กเกรย์ที่สวยมากแล้วมันเก๋ตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันเป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่เป็นเวลเวทสีม่วงซึ่งออกแบบว่าเป็นม่วงเข้มแล้วมันดูแบบคือมันดูแพงมากแล้วมันเข้ากับการแต่งตัวแบบคือมันไม่รู้ดิเอ็ดรู้สึกว่าเป็นคอมบิเนชันที่เพอร์เฟกต์มากพอเห็นปุ๊บคือถ้าราคาเขาไม่ลดเอ็ดก็จะซื้ออยู่นะเพราะว่ามันจะบอกว่ามีกระเป๋าประมาณแบบเป็น10ใบอะแต่รู้สึกว่าใบเนี้ยเข้ากับ personality ของเรามากเพราะว่าแบบเวลาไปขึ้นเครื่องเนาะมันก็ตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมมันก็จะปิดได้ก็คือแบบเวลาไปเที่ยวเมืองที่แบบมีโจรเยอะๆก็ปิดแต่ว่ามันก็แบบเอาจริงๆอ่ะมันยังล้วงได้อยู่นะถ้าเอ็ดพีเฟอร์เอ็ดอยากให้เป็นซิปมากกว่าแต่ก็โอเคแหละคืออะไรที่มันต้องเก็บเซฟๆเราก็เก็บในช่องซิปข้างในช่องหนึ่งเนาะพวกเงินพวกแบบบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันก็จะเซฟได้อีกขั้นหนึ่งคุณภาพดีเลยนะไปใช้มา1ทริปคือรู้สึกว่าสมบุกสมบันมากก็คือวางพื้นฮิ้วขึ้นเครื่องไว้ใต้ซีทอันเดอร์ซีทได้แล้วมันแบบคือกระเป๋ามันก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมันก็ตั้งอย่างเงี้ยเขาจะรับแล้วไอเนี้ยก็เหมือนเอาออกได้ไอ handle เนี้ยคือเป็นถือว่าเป็น day and night bag ได้นะถ้าเป็น night bag ก็ยังถือว่าใหญ่นิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงเนี้ยอาจจะชอบไซส์21มากกว่าแต่เอ็ดว่าไซส์เนี้ยมันเหมาะกับบอดี้ของเอ็ดมากตัวสายสะพายนะครับที่บอกไปว่ามันปรับได้1ระดับเนาะแต่เอ็ดเคยยืดสายดูแล้วมันแบบคือปรับอ่ะการปรับอ่ะค่อนข้างยากมากแล้วมันมีรอยการใช้งานคือมันเรายังไงดีอ่ะเราจะให้เพื่อนดูดีไหมคือมันไม่คือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตัวฮุกเนี้ยมันทำให้สายเนี้ยเป็นรอยพอปรับเป็นสายยาวขึ้นอ่ะมันปรับได้แต่มันไม่สวยคือสายมันเป็นรอยอ่ะยังไงดีเราไปทำให้ดูเลยดีกว่าเนี่ยเห็นไหมคือปัญหาของบอยอ่ะเลยนะขอบอ่ะคุณภาพแบบเหมือนจะดีแต่มันดูดิมันก็ยังไม่ไฮเอ็นอ่ะอันนี้พูดตรงๆนะเพราะว่าไอ้รุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะคาวที่เอ็ดซื้อมาเป็นเหมือนกันไอ้ขอบยาแนวเนี้ยคือคุณภาพกองคือกิ้งก๊อกมากเพราะว่าแบบพวกไฮเอ็นอ่ะมันไม่เป็น
ว่าแบบพวกไฮเอ็นอ่ะมันไม่เป็นนะคือมันจะไม่แครกแบบแย่ขนาดเนี้ยอันนี้คือแบบเอ็ดก็เลยแบบใช้ออปชันก็คือไม่ปรับสายก็คือใช้ซัพพอร์ตบอดี้ไม่ได้เนาะของไหล่อ่ะเราปรับไปเหมือนเดิมแป๊บนึงนะโทษทีเนี่ยเห็นบ้ามันแครกแล้วเนี่ยขนาดเพิ่งซื้อมานะคือแบบคือยาแนวเขาไม่ดีอ่ะมันทำมันแข็งไปแล้วแบบรุ่นที่เอ็ดรุ่นอื่นก็เป็นเหมือนกันเอ็ดว่าอันเนี้ยถ้าแบรนด์บอยแก้ได้นะจะดีมากเพราะว่าตรงเนี้ยคือเป็นแบบมันทำให้กระเป๋าที่เขาทำเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเขาจะมาเก็บให้เป็นไฮเอนด์แต่มันถ้ามันเกิดเนี่ยซื้อมาใช้ไปครั้งนึงอ่ะมันไม่ควรเป็นอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยคือเอ็ดว่ามันห่วยอ่ะมันยังไม่ดีมากคือมันไม่ใช่ยังไม่ดีมากมันยังไม่ใช่ไฮเอนด์อ่ะมันเป็นแค่แบบไม่พอไหมอ่ะพูดแล้วแรงไปไหมอ่ะแต่มันเป็นความจริงนะเพราะว่าเอ็ดมองดูว่าค่อนข้างน่าเสียดายตรงที่คือฮาร์ดแวร์ดีดีไซน์ดีอะไรดีฟังก์ชันดีทุกอย่างแต่ว่ายาแนวอ่ะเปลี่ยนยี่ห้อใช้ใหม่เลยแบบไปใช้ของเปลี่ยนคอมพานีไปเลยนะถ้าแบบคนที่มีคอนแทคกับยี่ห้อบอยอ่ะควรแบบควรเรทประเด็นเนี้ยเพราะว่าแบบเนี่ยขนาดแบบแค่ปรับสายอะหนังก็แตกแล้วคือมันคุณภาพมันไม่ใช่ราคา 30,000 อะมันควรเป็นราคาแบบกระเป๋าใบละ 3,000 ยังไม่เป็นเลยเอาจริงพูดตรงๆแต่ว่าถือว่าเราแฮปปี้นะเพราะเอ็ดไม่เอ็ดซื้อมาใช้ไงไม่ได้ซีเรียสกับแบบไอ้นี่มากแต่ว่าแหมเนาะใบละ 30,000 ก็นิดนึงอะคือแบบควรจะทำให้มันแบบมันทำได้ดีกว่านี้คือมันทำได้ดีกว่านี้คืออันนี้ติเพื่อก่อนนะไม่ใช่บ่นเพราะเราก็ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมมันเยอะเนาะเนี่ยเอ็ดก็คือสรุปก็คือไอ้ตัวเนี้ยเขาให้มาปรับได้แต่เอ็ดก็ไม่ปรับเพราะว่าพอปรับแล้วว่าสายอ่ะมันเหี่ยวแล้วมันแบบมันแตกอ่ะที่เพื่อนๆเห็นไปเนาะก็จะใช้แบบประมาณเนี้ย S สูง178นะครับหนักประมาณ70จริงๆอ่ะสายไม่ต้องถอดออกก็ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ดิสเทิร์บก็ถือประมาณนี้เนาะหรือไม่ก็ถือเป็นโทสแบ็คอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าสะพายอ่ะมันจะสั้นไปมันก็สะพายได้แหละเวลาแบบอยู่ในเมืองที่แบบอันตรายๆเนาะแต่ว่าก็มันก็จะดูตันก็คือไม่สะพายก็ปกติถือก็ถือเอาแต่กลิ่นดีมากนะครับกลิ่นชอบมากแล้วก็ยังไม่เจอใบที่ถูกใจขนาดใบคอลเลกชันล่าสุดยังไม่เจอสีที่ถูกใจคือสีเนี้ยเป็นสีที่ถูกใจที่สุดแล้วกับคอมบิเนชันเวลเวทอันเนี้ยคือมันดีมากเห็นว่าเราจะมาโชว์เพื่อนๆว่ามันฟิตได้ไงเนื่องจากมันเป็นกระเป๋าทรงบ็อกซี่เนาะเห็นไหมมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเงี้ยมันจุของได้เยอะมากที่ S6 ตอนเวลาไปเที่ยวนะครับอันแรกก็จะมีกระเป๋าเครื่องสำอางเนาะอันนี้แถมแฮร์ลอดนะใบใหญ่มากก็จะจุข้างในก็จะใส่หูฟังแฮนด์ครีมแอนตี้แบคทีเรียอะไรลูกอมบ้าบออะไรก็คือจะอยู่ในนี้หมดเครื่องสำอางเล็กน้อยเนาะก็จุกได้เอาไว้ข้างล่างจุกเลยแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะ Travel Vanity Bag ของเอ็ดเนาะก็คือเท่านี้ปกติเวลาเที่ยวในยุโรปเอ็ดจะพกแค่นี้คือจะไม่มีกระเป๋าลงนะครับก็คือแค่นี้ก็พอก็ใส่เข้าอันนี้เอ็ดจะใส่ข้างใส่หลังสุดก็คือข้างบนเวลาขึ้นเครื่องก็เอาออกมาง่ายก็คือหยิบออกมาเลยเนาะก็จะใส่อย่างอื่นก่อนกระเป๋าตังค์ไอ้ไซส์กระเป๋าตังค์ไซส์ธรรมดาเลยนะอันนี้ธรรมดาซื้อจากชาวแอฟริกาตอนนั้นไปเที่ยวชาวแอฟริกามาเป็นหนังนกจอดเท่คุณภาพดีมากราคาไม่แพงรักพันเองใส่เข้าไปได้อันนี้ลิปมันนะคะอาเบลยาของเกอร์แลงก็ใส่เข้าไปอันนี้แฮนด์ครีมของซื้อมาจากโปวงอะไม่รู้ของยี่ห้ออะไรก็ใส่เข้าไปในช่องข้างหน้าเนาะเห็นไหมเอ่ย power bank หูฟังสายชาร์จเนาะใส่เข้าไปอีกแว่นตานะครับอันนี้ Dior กับ soft case เนาะ Dior reflected อันนี้จะใส่เข้าไปทิชชู่เป็น OCD เนาะมีเขาเรียกว่าอะไรนะBaby Wipe ฆ่าแบคทีเรียด้วยแล้วก็ลูกอมลูกโคล่าคือใส่ไปเยอะแล้วอะยังไม่ถึงครึ่งกระเป๋าเลยเห็นปะแล้วก็พร้อมมีนี่ผ
ผ้าปิดตานะครับของมูจิแล้วใส่นี้ข้างบนเนี่ยประมาณ 70% เองอ่ะยังใส่ของได้อีกเลยอ่ะยังใส่ขวดน้องขวดน้ำได้อีกคือมันจุมากแล้วน้ำหนักก็คือโอเคเนาะไม่หนักมากอุ้ยแต่อันนี้หนักอยู่นะพอใส่แบบอันนี้ไปก็คือเนี่ยมันก็สามารถสะดวกสบายเนาะเวลาถือก็จะถือประมาณนี้มันก็จะอยู่เห็นป่ะมันก็จะตกมาช่วงแบบพอดีเลยอ่ะเราว่าก็เป็นใบล่าสุดที่ซื้อมาแล้วก็รักเลิศมากคงจะใช้อีกหลายทริปเลยเพราะว่าเป็นใบที่เข้าไปใช้นะเวลาเข้าไปในช็อปไฮเอ็นมีแต่คนชมว่าแบบไปร้านชาแนลแบบคนพนักงานเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยกระเป๋าเธอยี่ห้ออะไรสวยมากก็แบบ It's a Thai designer ใช่ไหมคือมันแบบมันดีอ่ะไอชอบนะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าคนที่เหมือนพนักงานบอยหรืออะไรแล้วแต่ถ้ามาดูอ่ะเบรดประเด็นเรื่องนี้หน่อยว่ายาแนลของบอยห่วยพูดเลยว่าแบบไม่ได้พูดว่าคุณภาพไม่ค่อยดีนะพูดเลยว่าห่วยสำหรับราคาเนี้ยมันควรจะทำได้ดีกว่านี้เยอะเลยบอกเลยแต่ว่าเรื่องดีไซน์กับเหมือนแบบฟังก์ชันอะไรของเราแต่ก็เอทให้8ละกันเต็ม10ถ้าไม่ติดเรื่องยาแนวห่วยนี่จะให้10เลยเพราะว่าแบบชอบมากใบนี้นี่คือโคตรชอบอ่ะคือแบบดูดิมันเป็นเรามากแล้วแบบเราจะเสิร์ชรูปตอนนี้ไปเที่ยวมาให้ดูด้วยนะว่ามันสไตล์ยังไงอะไรยังไงเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามเอสแล้วก็เข้ามาดูเอสอาจจะช่วงนี้อาจจะทำวิดีโอออกมาอีกเพราะว่าแบบมันว่างมากแล้วก็แบบคอนเทนต์เก่าที่ไปท่องไปเที่ยวเพื่อนๆอยากดูอะไรลองคอมเมนต์มาดูนะเดี๋ยวเอสจะลองทำให้เพราะช่วงนี้เอสว่างมากจริงๆคือไม่มีงานคือ no further notice เลยก็คือแบบว่างแล้วก็แบบก็นอยนิดนึงเพราะว่าแบบตอนแรกอ่ะเอสเป็นคนไม่ซีเรียสเรื่องโควิดอะไรนี้เลยไม่ alert เลยแต่คือ aware นะแต่ว่าคือเราไม่ตื่นเต้นไม่แพนิคไม่อะไรสิ้นไม่สต็อกไม่ตุนของอะไรเงี้ยแต่พอแบบมาว่าเราออกไปข้างนอกมาแล้วแบบว่ามันก็ค่อนข้างมีผลกระทบกับชีวิตเราไม่เคยเห็นแฟรงก์เฟิร์ตซิตี้อ่ะเงียบขนาดนี้มาก่อนเนาะก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแบบคือ take it serious แล้วก็take care of yourself แล้วก็ be isolated for 14 days เนาะก็ยังไงก็เพื่อนๆทุกคนดูแลตัวเองด้วยละกันเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอจะมารีวิวกระเป๋าใบอื่นอีกขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูติดตาม IGS ด้วยเนาะ eddywoya365 นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ good day ค่ะ